มีข้อเสนอแนะจากธนาคารโลกที่เพิ่งจะมีการปรับเป้าประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยในช่วงของวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะไปยังทางฝั่งของรัฐบาลในเรื่องการจัดการงบประมาณของประเทศไทยครับดร.เกียรติพงษ์อริยปรัชญาครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยของธนาคารโลกท่านก็มาเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจไทยฉบับเดือนธันวาคมปี2565โดยมีการเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจในปี2565นั้นอยู่ที่ร้อยละ 3.4 จากเดือนมิถุนายนเคยประเมินไว้นะครับว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.9 แต่ปรับเป้าประมาณการปี2566ว่าจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.6 จากเดิมที่อยู่ร้อยละ 4.3 ก็เป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวลงมาเร็วกว่าที่คาดการนะครับทั้งนี้นโยบายการคลังก็มีส่วนช่วยเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องแต่ก็กลายเป็นหนี้สาธารณะที่ปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับเมื่อสถานการณ์โควิดนั้นคลี่คลายแนวโน้มการใช้งบประมาณการคลังปี2566ก็จะลดลงตามไปด้วยทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสลดการขาดดุลงบประมาณจากการขยายฐานภาษีเพิ่มปริมาณการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและลดการใช้จ่ายด้วยมาตรการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนการใช้งบประมาณนั้นลดลงไป5เท่าอย่างไรก็ตามครับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แล้วก็เผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงเจอเรื่องของเงินเฟ้อจากผลกระทบเหล่านี้ก็ทำให้การเข้าสู่งบประมาณการคลังที่สมดุล นั้นอาจจะช้าลงไปขึ้นอยู่กับการขยายฐานภาษีในอนาคตด้วยโดยประเมินว่าระยะ 5-10 ปีนี้นะครับควรจะต้องทำให้เกิดภาวะสมดุลให้ได้ไปฟังเสียงดร.เกียรติพงษ์กันครับก็มีหลาย scenario อันนี้ขึ้นอยู่กับ growth path เนี่ยก็น่าจะใช้เป็น medium term long term เนี่ยก็ medium term ก็ประมาณ 5-10 ปีครับเนื่องจากว่าไม่จำเป็นต้องเข้าเร็วสม่ำเสมอเนื่องจากว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่มีเรื่องภาวะเงินเฟ้อเรื่องค่าของชีพที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาที่จะค่อยๆปรับตัวหลายประเทศเนี่ยมีความจำเป็นที่ก็ยังบรรเทาผลกระทบเรื่องค่าของชีพราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็มีมาตรการตึงราคาออกมาเช่นไทยก็หนึ่งในนั้นตอนนี้ค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณ 1% ของ GDP บางประเทศมาเลเซียอยู่ที่ประมาณ 2-3% ของ GDP มีการตึงราคาทางนี้ดร.เกียรติพงษ์ก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าจากการประมาณการเศรษฐกิจปี2567เศรษฐกิจไทยจะเติบโตตามศักยภาพได้นะครับแล้วก็กลับไปเท่ากับช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19ซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจำเป็นต้องขยายฐานรายได้เช่นการเพิ่มการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อสามารถใช้งบประมาณช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่มีรายได้น้อยในสังคมได้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ